ที่นี่มันคือสวรรค์ของคนที่รักมอเตอร์ไซค์วินเทจเลยนะคะสายวิบากสายคลาสสิกสายทุกสายคือแบบกรี๊ดออกมากรี๊ดออกมาดูกรี๊ดออกมาทุกคนมาดูนี่อ่ะดูซิอันนี้อะไรเขาทำมา2คันสำหรับถ่ายภาพยนตร์เรื่อง Easy Rider นะคะ1885โอ้ my god คันนี้นี่111ปีนะเกียร์ยังมือเห็นจิ๋วๆเล็กๆอย่างนี้จิ๋วแต่แจ๋วนะน่าจะเป็นคันเดียวในอเมริกานะคะเสื้อมอสลาวันอวันคอลเลคชันใหม่ผ้าเกรดพรีเมียมและหมวกมอสลาวันอวันสนับสนุนช่องมอสได้ด้วยการสั่งซื้อโดยสแกน QR code หรือ LINE @มอสลาวันอวันค่ะGood morning สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนตอนนี้8โมงเช้านะคะมอสอยู่ที่รัฐจอร์เจียนะคะในเมืองโคลัมบัสนะคะทุกคนแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยมอสนอนที่นี่นะคะอยากจะบอกว่าอากาศที่นี่ดีมากให้ทายว่ากี่องศาคุณแอบลุกคุณแอบลุกตอนนี้9องศานะคะหลังจากที่เมื่อวานอ่ะมอสบินมาแล้วก็ลงเครื่องที่แอตแลนตานะอันนั้น0องศาหนาวเกินที่นี่อากาศดีมากๆนะคะและหลังจากที่เมื่อวานอ่ะมอสไปเจอลุงชิฟมาใช่มั้ยได้ดูคลิปกันใช่มั้ยที่มอสไปบ้านคุณลุงที่สะสมรถFXR รถมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์นะคะวินเทจเยอะมากและลุงก็บอกกับมอสว่าเฮ้ยไหนๆก็มาที่รัฐนี้เมืองนี้เนี่ยรู้ไหมว่าไม่ไกลจากที่นี่มากคำว่าไม่ไกลของลุงก็คือจากเนี่ย3ชั่วโมงนะคะจะมีพิพิธภัณฑ์ที่รวมรถมอเตอร์ไซค์วินเทจน่าจะใหญ่ที่สุดของโลกเลยนะคะ เรียกว่าเป็น1 bucket list หรือว่าเป็นสถานที่ในฝันของใครหลายๆคนที่ชื่นชอบสองล้อชอบมอเตอร์ไซค์จะต้องไปนะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเนาะเดี๋ยวเราจะต้องขับรถไปอีกประมาณ3ชั่วโมงนะโอเคแล้วเจอกันจ้ะทุกคนเมื่อกี้เห็นแม่น้ำป่ะเราข้ามมาอีกรัฐหนึ่งแล้วนะคะตรงนี้เขาเรียกว่ารัฐอลาบามานะคะก็จะติดกับรัฐจอร์เจียนะคะแต่ว่าเวลาจะไม่เหมือนกับรัฐจอร์เจียนะที่นี่จะเวลาช้ากว่ารัฐจอร์เจีย1ชั่วโมงคิดดูดิถ้าคนอยู่แถบรอยเชื่อมต่อก็จะงงๆเวลาเนาะเพราะว่าอเมริกาเนี่ยมันใหญ่มากๆเลยเนาะถ้าใครได้บินมาฝั่งตะวันออกของอเมริกาเนี่ยจะเวลาเขาเรียกว่าเวลาเร็วกว่าทางฝั่งที่มอสอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียทางฝั่งตะวันตก3ชั่วโมงนะคะคิดดูว่าอเมริกามันใหญ่มากขนาดไหนส่วนถนนหนทางที่เนี้ยฝั่งเนี้ยมอสมีความรู้สึกว่ามันจะแตกต่างกับทางรัฐแคลิฟอร์เนียไม่ว่าจะเป็นพวกไฟจราจรที่เนี้ยเขาจะเป็นแขวนจะไม่ใช้เสาเนาะเฮ้ยดูเล็มดูมีหานด้วยเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอคือมอสมีความรู้สึกว่าที่เนี้ยมันมีความเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะระหว่างข้างทางก็ส่วนใหญ่ต้นไม้เยอะมากแล้วที่สำคัญนะเนี่ยมอสจะเห็นว่ามีโบสถ์เยอะมากๆเลยนะแบบติดกันเลยอ่ะคล้ายๆกับวัดเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะติดแบบโอ้ทุกกี่ไมล์อ่ะ5ไมล์มั้งขวามือเป็นน้ำมันแล้วดูน้ำมันที่นี่ดูเบนซิน2เหรียญ95ดีเซล4เหรียญกว่านะคะถ้าต่อแกลลอนนะถ้าเทียบกับลอสแอนเจลิสตอนนี้เบนซินอยู่ที่5เหรียญนะที่นี่2เหรียญเองน้ำมันเมืองนี้ถูกมากนาทีก็จะถึงแล้วนะคะทุกคนทางมันก็จะดูเข้าป่าเข้าดงมากๆเลยนะว่าไปเข้ามาข้างในบ้านคนก็เยอะนะคะนี่
เป็นบ้านชั้นเดียวเมืองเนี้ยที่มอสแบบตอนไปหาร้านอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเจอแต่ผู้สูงอายุนะคะน่าจะเป็นเมืองของคนที่แบบเกษียณแล้วแล้วก็มาอยู่เนาะทหารผ่านศึกก็เยอะนะคะ Destination is on your right Barber Vintage Motorsports Museum Barber Motorsport Park ตอนนี้นะคะเราอยู่ในพิพิธภัณฑ์รวมรถวินเทจที่ใหญ่ที่สุดของโลกค่ะคือข้างหลังเนี้ยมันจะมีสนามแข่งรถนะคะเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปดูแต่ว่าตอนนี้นี่ที่เราขับรถมา3ชั่วโมงนะคะแล้วนะตรงหน้ามอสนี่ก็คือพิพิธภัณฑ์ที่รวมรถมอเตอร์ไซค์วินเทจที่ดีที่สุดแล้วก็เจ๋งที่สุดของโลกเลยนะคะใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้ Barber VintageMotorsport Museum ตอนแรกมันก็แบบเฮ้ยบาร์เบอร์ฟังคล้ายๆกับไอ้นี่ไหมร้านตัดผมคือเจ้าของอ่ะเขาก็คือลุงจอสบาร์เบอร์นะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะคะว่ามีรถอะไรเจ๋งๆมั่งเขาบอกว่ามีทั้งหมด 1,800 คันนะโอเค thank youAll set? Oh, okay. Your receipt and your tickets, they're good till 5 o'clock. So if you want to leave and come back, behind you is the entire facility. It's 880 acres. And we are in the bottom right building. And the two bridges you see going out over the track. All right. Thank you so much. โอ้โหนี่มันกำแพงหัวใจวายพี่ตะโกนบอกว่าให้ใช้คำว่ากำแพงหัวใจวายเพราะแต่ละคันนี่เป็นไงใครที่เป็นสายวินเทจนี่ก็แบบแค่มาอยู่ข้างหน้านี้แล้วก็ก็เมื่อกี้นะคะเราจ่ายตังค์ค่าเข้าไปนะตอนนี้เขาคิดคนละ22เหรียญนะคะค่าเข้าเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ของรัฐบาลนะเป็นของเอกชนเจ้าของเนี่ยก็คือลุงจอร์จบาร์เบอร์นะคะเขาก็เลยใช้นามสกุลเขาเป็นบาร์เบอร์ลุงเนี่ยเป็นอดีตนักแข่งรถ Porsche ที่เป็นแชมป์63สมัยแล้วก็ชอบสะสมรถมากๆเลยนะต้องขอบคุณลุงมากๆตอนนี้ 1,800 คันแล้วแล้วพื้นที่นี่ที่เขาอธิบายนี่คือกว้างใหญ่มากๆเลยนะมีทั้งหมด5ชั้นนะทุกคนนี่ดูรถที่เขาโชว์ก่อนเข้าก่อนที่นี่มันคือสวรรค์ของคนที่รักมอเตอร์ไซค์วินเทจเลยนะคะแค่ยืนตรงนี้เห็นก็เห็นแล้วเหนื่อยเลยนะ 1,800 คันมอสจะพาทุกคนดูครบหรือเปล่าตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น2นะเอาไงเอาเริ่มจากชั้น2ก่อนนะเพราะชั้นล่างเดี๋ยวก็ส่วนชั้นล่างจะเป็นพวกรถยนต์รถแข่งแล้วก็ลงไปสนามแข่งรถได้เอาชั้นนี้ก่อนแล้วกันเนาะก็เราเข้ามาซ้ายมืออันนี้เขาจะมีโซนของจอห์นเซอร์ทีนะคะเขาเป็นนักแข่งรถฟอร์มูล่า1นะคะแล้วเขาก็รถคันนี้เนี่ยก็คือเป็น Ferrari นะคะ F158 ที่เขาแข่งชนะนะคะใน World Championship นะคะในปี1964เขาก็เอามาโชว์ชั้นนี้เลย wow. มาเดี๋ยวเราดูมอเตอร์ไซค์กันดีกว่าเนาะอันนี้ก็เป็นมอเตอร์ไซค์รถแข่งนะน่าจะชื่อแบรนด์อะไรอะ Agusta หรือเปล่ามันไม่มั่นใจว่าเป็นของประเทศอะไรนะคะเพราะว่าในพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาจะรวมทั้งหมด200กว่าแบรนด์จาก22ประเทศทั่วโลกเลยนะคะ yeah.เฮ้ยทุกคนอันนี้เป็นห้องที่ทำงานของพนักงานนะมอสลองสังเกตโต๊ะทำงานเขาข้างล่างอ่ะเขาใช้เครื่องของ Harley Davidson หมดเลยนะข้างหน้ามอสนี่น่าจะเป็น Illusion เนาะที่เป็นคันแดงนะที่เราได้มาจากลุงชีฟนะคะแล้วก็อันซ้าย Chevelle ป่ะแล้วก็อันนู้นเครื่องอะไรบ้างอ่ะแต่เป็นของ Harley Davidson หมดเลยสวยมาก BMW R50 นะคะตั้งแต่ปี1957นะคะคันนี้สวยมากแล้วดูดิเขาเรียกว่าอะไรเครื่องเนียนกิ๊บเลยคันนี้พี่ตะก้องชอบ
เอ้ยรถมันก็มีเยอะแยะถ่ายอยู่แต่คันนั้นน่ะมาคันอื่นบ้างดิเอ้าพี่ตะก้องรถคันนี้แบรนด์นี้นี่โคตรแพงเลยนะวินเซนต์เนี่ยอันนี้เป็นรถของอังกฤษนะคะเป็นโห1955สภาพดีมากเขาบอกคันนี้เนี่ยห้ามจับเลยนะจ๊ะทรงมันก็จะแปลกๆเนาะมีแบบปิดเครื่องปิดอะไรลิคูโอลิคูโอใครรู้จักแบรนด์นี้มั่งคือมองแว็บแรกนะอยากจะบอกว่ารถคันนี้เนี่ยเหมือนรถ Harley Davidson มากๆเลยนะคะมอสก็เลยมาอ่านประวัติมันเขาบอกว่ามันมีช่วงนึงที่ Harley Davidson เนี่ยเขาอะได้ขายสิทธิ์ได้ขายอะไรให้กับทางญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อันนี้ทุกอย่างเขาบอกว่าเหมือนโมเดล Harley Davidson RL ในปี1930นะคะแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยเอามาทำแล้วก็ใช้ในทหารในสงครามโลกครั้งที่2ด้วยนะเขาบอกว่าเนี่ยน่าจะเป็นคันเดียวในอเมริกานะคะ wow. ซึ่งเป็นรถที่หายากมากเลยนะทุกคน65ปีแล้วนะคะก็มาอยู่ที่นี คันนี้เห็นจิ๋วๆเล็กๆอย่างนี้จิ๋วแต่แจ๋วนะจะเล่าให้ฟังคันนี้เนี่ยเป็นคอร์กี้ผลิตที่อังกฤษแล้วก็เขาเอามาที่อเมริกาแล้วก็เปลี่ยนชื่อว่าอินเดียนคันนี้เนี่ยมันจะเป็นที่สามารถเนี่ยเก็บเบาะเก็บแฮนด์อะไรเงี้ยได้หมดเพราะว่ากองทัพสหรัฐเนี่ยเขาจะเอามาใช้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ก็คือจะพับใส่ตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ไปแอบไว้แล้วพอทหารสหรัฐกระโดดล่มลงมาใช่ไหมเขาบอกว่ารีบเก็บล่มแล้วก็จะรีบวิ่งไปที่สกูตเตอร์คันนี้นะแล้วก็รีบกางแฮนด์การ์ดบอร์ดแล้วก็ขับไปใช้ในสงครามโลกครั้งที่2อ่ะเจ๋งมากๆเลยจิ๋วแต่แจ๋วหวังว่าเครื่องยนต์คงไม่ดังนะถ้าดังนี่โหศัตรูรู้เลยเบาะอันนี้น่าจะไว้กันอะไรคะเบาะเขาเรียกว่าอะไรตัวถังมันร้อนตอนขับเนาะอันนี้น่าจะไว้เซฟสำหรับคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงไม่ให้เบิร์น Indian นี่ก็เป็นแบรนด์รถอเมริกาเนาะที่เป็นคู่แข่งกับ Harley Davidson เลยนะคะเขาบอกว่าคันนี้เนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็ทำออกมานะบอกว่ามีความเหนือ Harley Davidson ตรงที่แถวพวกเขาเรียกว่าโค้งสปริงด้านหลังบางโคนอะไรอย่างเงี้ยสเกิร์ตมอสก็ดูไม่ค่อยจะเป็นนะทุกคนลองดูว่ามันมีความเจ๋งกว่า Harley Davidson ยังไงบ้างคันนี้ปี1946นะอินเดียนเขาก็มีหลายรุ่นหลายแบบเนาะมอสมองไปเหมือนอินเดียนทรงมันจะดูแบบดูคลาสสิก
กว่า Harley Davidson มั้ยเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยอินเดียนก็คือคนเนทีฟของคนอเมริกันนะคะก็คือคนตั้งแต่แบบอยู่แรกๆเลยเพราะอเมริกาก็รู้กันว่าเป็นเมืองที่เป็นประเทศที่รวมคนหลากหลายเชื้อชาตินะคะแต่ถ้าคนพื้นเมืองเลยก็คืออินเดียนสัญลักษณ์ก็จะเป็นเนี่ยคนอินเดียแดงเป็นใส่เกียร์มืออย่างเงี้ยนะคลาสสิกมากรถคันนี้ปีอะไรเนี่ยปี1940 80กว่าปีงั้นเลยเนี่ยที่มาชนตรงเนี้ยว้าวพูดถึงรถคลาสสิกเนี่ยแต่ว่าเครื่องนี่เขาก็ยังดีอยู่นะมอสเห็นรถคลาสสิกอินเดียเนี่ยมอสนึกถึงพี่เอเลยนะคะพี่เอเนี่ยเป็นผู้หญิงไทยน่าจะคนเดียวเลยมั้งที่ขับรถเก่าอินเดียเนี่ยข้ามอเมริกาเลยนะคะก็วันนึงนะเผื่อได้มีโอกาสได้คุยกับพี่เขานะพี่เขาเป็นผู้หญิงที่แบบเจ๋งมากๆเลยรถคันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นรถ Harley Davidson นะคะที่ใช้ในการทหารนะแต่ทุกคนลองสังเกตเครื่องมันไม่เหมือนรถ Harley นะก็คืออันนี้เขามีการเอาเครื่องของรถ BMW แล้วก็ Sandev นะคะเอามาใช้ในช่วงสงครามนะที่ทะเลทรายทางแอฟริกาเหนือนะคะก็โซนนี้จะเป็นรวมแบบรถทหารงั้นเลยมีแบบไซค์คาร์อันนั้นข้างบนน่าจะเป็นแบบวิบากไหมขับเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แต่ละคันนี่80ปีแล้วนะคะสมัยสงครามโลกครั้งที่2โอ้โหมีแต่รถแบบฮาร์ลีย์เดวิสันหายากๆทั้งนั้นเลยนะคะมอสขออนุญาตฝากร้านพี่ช้างหน่อยนะคะที่สนับสนุนเป็นสปอนเซอร์คลิปนี้ให้กับมอสนะคะร้าน CFM สุพรรณบุรีนะคะถ้าเกิดว่าใครมีมอเตอร์ไซค์ Harley Davidson อยู่แล้วเนี่ยอยากจะเอาไปแต่งสวยแต่งแรงไปโมดิฟายนะคะไปเลยค่ะที่ CFM สุพรรณบุรีนะคะที่ร้านนี้เนี่ยเขามีประสบการณ์มากกว่า10ปีนะคะวางใจไว้ใจได้แน่นอนแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะหารถรุ่นใหม่ๆก็ที่นั่นก็มีนะคะมีรถที่นำเข้าจากอเมริกาด้วยก็รับซื้อขายแลกเปลี่ยนใครที่หาอะไหล่แบรนด์อเมริกานี่เขามีหลายแบรนด์มากๆเลยนะคะโดยเฉพาะแบรนด์ S&SCFM สุพรรณบุรีเนี่ยก็เป็นตัวแทนเมืองไทยที่ขายอะไหล่ S&S ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากๆเลยนะคะขอบคุณพี่ช้างมากๆนะคะที่เป็นสปอนเซอร์คลิปนี้ให้พูดถึง Harley Davidson แม่เดี๋ยวมอสจะพาไปดูเขาบอกว่าเป็นรถ Harley Davidson เจ๋งมากๆเลยถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้จะต้องรู้นะเดี๋ยวพาไปดูไทอ้ําเลยนะคะใครเป็นแฟนไทอ้ํายกมือขึ้นมีกรี๊ดแน่เลยกรี๊ดสิกรี๊ดแฟนไทอ้ําร้องให้กรี๊ดสิมองมาคล้ายๆกับรถม้าเมืองลำปางหรืออะไรสักอย่างเนาะอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์นะคะรุ่นวอลไซเคิลคาร์นะคะสมัยสงครามโลกเนี่ยเขาบอกว่าเอาคันนี้มาใช้เพื่อทดแทนรถยนต์มันก็เลยนั่งได้หลายคนแต่ก็คือเครื่องอ่ะเป็นเครื่องมอเตอร์ไซค์นะคะของอังกฤษคันนี้นี่111ปีนะเมื่อ100กว่าปีนี่เขาสามารถออกแบบได้แบบสวยขนาดนี้เลยเหรอว้าวแม่ใครเคยเห็นจักรยานคันนี้บ้างอันนี้เป็นของแบรนด์ Honda นะคะแล้วเขาก็มาติดเครื่องไว้นะปี1953นะคะนี่น่าจะเป็นแบบ Honda Club รุ่นแรกๆเลยนะคะผลิตที่ญี่ปุ่นนะอันนี้ก็ Bentley นะ Honda รุ่นแรกๆนะคะปี1957นะนี่คันนี้ก็ Honda เฮ้ย Honda เขามีทรงแบบนี้ด้วยเหรอสวยมากเลยอะดูดิอันนี้ปี1953เหมือนกันนะโอ้สวยเลย145cc
ความเร็วสูงสุดท็อปสปีด45ไมล์ต่อชั่วโมงนี่ดูดีไซน์เขาก่อนปกติคาร์สมันจะมีด้านนี้ไม่หรอแต่นี้เขาทำเป็นด้านนี้เออเก๋นะทำไมเขาไม่เอามาทำแบบนี้ขายอีกอะสวยเลยอะเรียบนะคะมาดูกันวินเซนต์นอร์ตันเหรอใครสายเสือหมอบ KR บ้างอะรายงานตัวหรือว่ากรี๊ดออกมากรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดคาวาซากิคันนี้นะคะในปี1976เนี่ยเขาบอกว่าเป็นรถที่ฮิตมากๆแรงมากๆเลยนะเพราะว่าเป็นคันที่ได้แชมป์5สมัยเลยนะคะในการแข่งขัน World Championship นะคะตั้งแต่ปี1978ถึง1983เครื่อง 350cc นะคะคันนี้ตัวสุดตัวสุดในยุคนั้น yeah. สนามแข่งทางเรียบถ้าสนามที่สุดๆในอเมริกาเนาะ MotoGP ก็ต้องที่สนามที่ Daytona นะคะมันก็อยากไปเหมือนกันนะยังไม่เคยไปเลยแต่ว่าก่อนหน้านี้มอสเคยมีทำคลิปไว้นะคะมีไปสนามแข่งแต่ว่าอันนั้นเป็น Moto อเมริกานะสามารถไปดูคลิปเก่าได้เดี๋ยวมอสแปะไว้ตอนนี้มอสเดินมาที่ชั้น4นะคะชั้นนี้มีแต่ของสุดยอด wow. และที่มอสบอกว่าเราจะตามหามอเตอร์ไซค์คันที่บอกคันนี้ค่ะนี่คือ Harley Davidson รุ่นกัปตันอเมริกานะคะที่เขาทำมาทั้งหมด2คันแต่ว่าคันแรกเนี่ยคุ้นๆมั้ยอ่ะคุ้นๆมั้ยคือเขาทำมา2คันสำหรับถ่ายภาพยนตร์เรื่อง Easy Rider นะคะโดยที่อีกคันนึงเนี่ยใช้ในหนังแล้วก็มันก็พังตอนฉากสุดท้ายตอนจบแล้วก็อีกคันนึงเนี่ยยังอยู่นะลองดูซะก่อนโอ้โหทุกคนรถคันนี้1894อ่ะคือแต่ละคันนี้แบบโอ้โหหลักร้อยกว่าปีนะเดี๋ยวอันนี้มอเตอร์ไซค์1885 huh? Oh my god นี่มอเตอร์ไซค์ยุคนั้นนี่เขาใช้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเครื่องจักรไอน้ำเป็นแบบสตรีมเพื่อในการขับเคลื่อนดูดิล้อยังเป็นไม้อยู่เลยอ่ะตอนนั้นยังไม่มีแบบยางเลยนะคันนี้ปี1867นะคะว้าวเฮ้ยทุกคนอันนี้ลดเท่าไหร่เนี่ย185เหรียญไม่เคยเห็นเลยโอ้โหแต่อันนี้ตั้งแต่ปียุค1926นะคะก็100ปีได้แล้วนะดูตอนลุงเขาขับสิเออเครื่องมันเป็นยังไงเนี่ยเป็นนอนอย่างนี้เนาะน่ารักเดียวเก๋ดีอะ yeah. สวัสดีค่ะเราเป็นตัวแทนจำหน่าย Harley Davidson นะคะสนใจรุ่นไหนติดต่อมอได้นะคะราคากันเอง เลือกเลยจ้ะมาเขาเนี่ยได้เวลากรี๊ดของสายฮาร์ลีย์ดีวิสันแล้วกรี๊ดกรี๊ดค่ะโหสดสดทั้งนั้นน่ะอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยอันนี้เขาใช้จริงๆหรอขายบิสกิตเหรอโอ้ปี1925นะรุ่น JD อันนี้คือไฟหน้ารถนะทุกคนสมัยนั้นมันไม่ใช่เป็นหลอดไฟอ่ะมันคือแบบไหนอ่ะใครรู้บ้างเป็นจุดแก๊สหรอหรือว่ายังไงคันนี้เนี่ยไม่ใช่รถ2ล้อไม่ใช่รถ3ล้อแต่เป็นรถ4ล้อเอาจริงๆนับสิ1 2 3 4 Harley Davidson นะคะปี1915โอ้โหไม่เคยเห็นเลยแต่ถ้าอยากจะให้สุดนะเราจะต้องไปพิพิธภัณฑ์ Harley Davidson อันนั้นโหมีทุกรุ่นมีใครอยากให้มอสไปปะคอมเมนต์มา มาดูต่อ
อันนี้อะไรอินเดียนโอ้ดงอินเดียนเยี่ยมบิ๊กชีฟสเกาต์โอ้โหคลาสสิกสุดๆนะคะตั้งแต่ปีอะไรเนี่ย1914-15นะเมื่อว่ามอสเคยเห็นพี่เอที่ใช้ขี่อินเดียนที่มอสบอกไปเนาะแต่ไม่รู้คันไหนนะทรงมันจะคล้ายๆแบบเนี้ยอันนี้เป็นรุ่นแบบมีโซ่ปั่นนะทุกคนแต่มาฝั่งนี้จ้าฝั่งนี้เขามีเป็นเบลนะเป็นใช้เครื่องยนต์นะคะโอ้โหอันนี้ปี1911นะคะเป็นของ Fenders นะคะให้ทายว่าราคาเท่าไหร่คันนี้เนี่ยเมื่อปี1911นะคะราคาอยู่ที่175เหรียญ นะคะมีเงิน 4-5,000 ก็ซื้อได้เลย yeah. แต่ก็ร้อยกว่าปีแล้วนะตอนนั้นค่าเงินคงแบบสูงมากโหอินเดียนคันนี้นอกจากทรงสวยแล้วทุกคนลองดูอินเดียน401401นะคะมีทั้งหมด4สูบโอ้โห4สูบกันเลยนะเนี่ย3สปีดเครื่อง 1,265 cc นะคะสมัยนั้นอันนี้เป็นรถในยุคปี1928นะทุกคนคนให้ทายว่าเห็นเครื่องแบบนี้เนี่ยเป็นรถยี่ห้ออะไร TikTok 1 2 3ปริ้งนี่คือ Harley Davidson จ้าปกติ Harley Davidson จะเป็นสูบตั้งอย่างงี้ใช่ไหมแต่นี้สูบมันนอนเออเขาบอกว่าอันนี้เป็นรถปี1920นะคะสมัยนั้นเนี่ยเขาทำมาเรียนแบบรถที่ประเทศอังกฤษมันมีรถขายดีอยู่แล้วรถคันนี้ก็เคยถูกส่งไปที่ออสเตรเลียแล้วสุดท้ายก็เอามาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่อเมริกาเนี่ยนะคะก็ถือว่าแปลกดีนะเราก็ไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเออเราเดินทางมาถึงชั้น5แล้วนะเธองมแล้วนะเธอ ทุกคนอย่าว่าเลยนะถ้าเกิดว่าเราถ่ายแล้วถ่ายไม่ครบทุกคันอ่ะมันเยอะจริงๆอ่ะจะต้องแบบมาอยู่ทั้งวันอ่ะทั้งวันก็อยู่ไม่ครบถ้าเราเจาะแต่ละคันนะทำคลิปได้ประมาณ20ปีสาย BMWกรี๊ดออกมาจะกรี๊ดออกมาอะไรพี่ตะก้องกรี๊ดอยู่อะก้องสั่นนี่แต่ละตัวแล้วหล่อเนี้ยทั้งนั้นเลยอันนี้ R68 เอ้ยมี R69 มั้ยมี R68 มีอันนี้เป็นไซส์คาเป็น1966นะ R60 โอ้โหนี่ R51 1938หูสวยอ่ะสแลกวันโอ้โหอันนี้เขาแบบให้เกียรติกับนี่เป็นคุณลุงคุณป้า2คนนี้นะเขาเป็นนักขับรถเที่ยวรอบโลกนะคะโดยสีดำเนี่ยเป็นของคุณป้าสีน้ำเงินเนี่ยเป็นของคุณลุงนะคะเขาใช้เวลาเกือบ2ปีในการขับเที่ยวรอบโลกนะคะระยะทางทั้งหมดแสนกว่ากิโลนะ65ไมล์ก็เอาเป็นคันจริงๆที่เขาใช้มาโชว์เลยนะคะสุดจริงใครสายทัวริงนะรถที่เขาใช้นะคือ BMW นะคะใช้ R100 ส่วนคันนี้ก็คือ R80 นี่คือไอดอลของสายทัวริงเลยนะใครอยากจะแบบรอบโลกโอ้ตัวนี้หล่อจังเลย BMW ปี1969นะ R60เฮ้ยหล่อว่ะเป๊ะเลยอ่ะเครื่องเขาทำใหม่วะทำไมหรือว่าเข้าอะไรครอบมันดูแบบดีมากเลยอ่ะครบนะมีทหารแล้วก็ต้องมีตำรวจนี่แล้วมาขอต้อนรับสู่ดงรถตำรวจเมื่อวานเราไปรถตำรวจของลุงมาเนาะเป็น FXRP นะคะนี่คันนี้เนาะอันนี้ของลุงชิปใช่ไหมนี่ปี1998นะคะKZ 1000P เอ้า
เหมือนฮาร์ลีย์เดวิสันแล้วก็พูดซะเต็มที่อันนี้มันคือคาวาซากิเยอะคาวาซากิรถตำรวจแค่มาจากแคลิฟอร์เนียไฮเวย์เพโทรมาจากรันมอสเองอันนี้ปี1998นะคะอันนี้ของอะไรมั่วจริงๆเลยโกวิงอันนี้เจแปนอันนี้รถตำรวจญี่ปุ่นอันนี้เป็นของฮอนด้าวิสันปี1964นะคะservi car ge police special เครื่อง740 cc อันนี้เป็นรถตำรวจญี่ปุ่น cb 450p นะก็รถตำรวจก็เขาก็จะชอบมีแบบไซลงไซเรนมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันเป็นมอเตอร์ไซค์ทหารเรือชายฝั่งใช่ไหม usnอันนี้เขาทำมาแบบสำหรับทหารโดยเฉพาะนะคะในปี1944ชื่อ Harley Davidson Model U แต่โซนนี้นี่เป็นรถวิบากนะคันนี้เป็น Yamaha DT1 นะคะแล้วก็ข้างขวามอสเป็น175เขาเป็นอะไรเขาเรียก Enduro เนาะใครสายแดกเนี่ยแดกงั้นเลยจ้าแดกเรซซิ่งนะคะเร็วแรงต้องแดกอันนี้ Harley Davidson ปี2006ท็อปสปีดภายในแค่ควอเตอร์ไมล์วิ่งอันเดอร์10มินิตต่ำกว่า10วินาทีอะควอเตอร์ไมล์อะโหคันนี้ดุมากดูท่อเขาซะก่อนโอ้โหคุณพระอันนี้วิ่งได้เท่าไหร่เขาบอกความเร็วสูงสุด181บวกไมล์ต่อชั่วโมงโอ้โหตรงนี้เขาแบ่งนะคะตรงนี้เขาใช้คำว่าดงเป็นดงรถแบบแนววิบากเนาะเดี๋ยวดูว่ามีวิบากรุ่นไหนบ้างทุกคนมาดูนี่อ่ะดูซิอันนี้อะไรคล้ายๆกับรองเท้านะเออคืออะไรจ๊ะคืออะไรนี่คือเป็นรองเท้าตอนแบบนักแข่งเขานี่ตอนทิ้งโค้งอะไรอย่างงี้เห็นปะเท้าจะได้ไม่เจ็บนะจ๊ะเป็นแบบนี้ขับยังไงเนี่ยทุกคนคันนี้เขาเรียกว่า Ice Racing นะคะเอาไว้แข่งบนหิมะนะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆแล้วนี่ข้างหน้ามอสอันนี้ก็แบบอันนี้เป็นหนามแล้วใช่ไหมเป็นเอิร์ดแล้วแฮนด์เขาก็แบบแปลกๆเนาะอย่างนี้ไม่รู้ยังไงคันนี้นี่เป็นโซ่เลยนะแล้วก็ใช้เครื่องของ Harley Davidson ด้วยนะคะแล้วก็คันจะยาวๆนะอันเนี้ยเขาเป็นมอเตอร์ไซค์แบบขับแข่งแบบปีนเขาที่แบบชันมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีโซ่อย่างนี้มอสไม่รู้ว่าในอเมริกาเนี่ยเขามีแข่งที่ไหนถ้าเกิดว่าใครรู้คอมเมนต์บอกมอสหน่อยนะมันน่าจะมันแล้วก็สนุกมากๆเลยนะคะ
ขอต้อนรับเข้าสู่บ้านของมอสเองนะคะนี่น่าจะเป็นบ้านในฝันของใครหลายๆคนนะมีรถที่เราสะสมข้างหลังก็นั่งดูเป็นสนามแข่งโอ้โหลุงจอร์ดวาเวอร์ไม่ธรรมดาเนี่ยสนามแข่งเขาบอกว่ามีความยาวรวมๆเกือบ4กิโลเมตรนะคะมีทั้งหมด16โค้งก็เนี่ยจะมีไว้จัดสนามแข่งด้วยที่เนี่ยเขาจะมีจัดวินเทจเฟสติวัลทุกปีด้วยนะคะเขาจัดเมื่อกลางเดือนตุลาคมไปแล้วนะแล้วก็สนามนี้เนี่ยก็อาจจะไว้สำหรับไอ้นี้ด้วย Porsche แบบแท็กอะไว้แบบขับรถ Porsche ใครอยากมาลองสนามก็มาที่นี่นะคะนี่ไงแต่เราไม่ได้เดินลงไปเนาะมันก็จะเป็นสนามรวมๆสามารถยืนดูมีสะพานให้ดูได้โอ้ยทุกคนเยอะจริงๆอ่ะเป็นสปอร์เตอร์ตัวเล็กนะของ Harley Davidson ปี1969นะเหมาะเลยอะเล็กๆกระทัดรัดโอ้คันเล็กมากเลยอันนี้ Honda กับ Indian ดูดิคันจ่อยเดียวเองเหมือนรถเด็กเลยนะอันนี้1981นะ40กว่าปีเครื่องบิดได้เร็วสูงสุดนะ12ไมล์ต่อชั่วโมงสายลัมเบสต้ามั่งอันนี้ LI 150ลัมเบสต้าเป็นรถของอเมริการถคิง1948นี่คันนี้เวสป้า125นะรุ่นในปี1961นะ1947นะคะทรงเก๋มากเลยอันนี้ไม่เคยเห็นเลยไอ้ข้างบนก็แปลกนะพ่วงอะไรอย่างเงี้ยสวยสวยสวยทุกคนคันนี้เราก็มองเอ๊ะมันของอะไรเดี๋ยวจริงๆแล้วมันเป็นรถที่ผลิตในรัสเซียนะคะเป็นรถที่ก๊อปปี้มาจากรถอิตาเลียนเวสป้าสกูเตอร์นะคะตรงนี้นะคะเขาก็จะแบ่งโซนเป็นรถในช่วงยุค1960-1970นะคะก็จะมีหลากหลายแบรนด์เลยที่เขาบิ้วในช่วงนั้นนะส่วนใหญ่จะเป็นคันเล็กๆนะที่มอสดูอะเนี่ยเขาจะเป็นแบบแมนเทนแนนซ์ไว้ซ่อมรถอะไรอย่างเงี้ยบำรุงรถแล้วข้างล่างก็จะมีรถที่จอดอยู่เยอะนะแต่เขาปิดเขาไม่ให้เราลงเข้าไปดูข้างล่างก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นรถยนต์เป็นรถ Porsche เยอะนะคะ
เราเดินเดินอยู่นี่บนข้างบนก็มีนะบอกแล้วมีทุกซอกทุกมุมนะข้างบนก็จะมีเป็นจักรยานใครใส่จักรยานก็จะลำบากหน่อยเมื่อยคอหน่อยนะต้องส่องแบบนี้โซนนี้ก็จะเป็นแบบพวกรถนะคะรถยนต์ส่วนนั้นก็เป็นพวกเครื่องเรือนะคะเต็มไปหมดเลยทุกคนตรงนี้มันเป็นกำแพงที่ว่าเรามาจากที่ไหนแล้วดูเข็มหมุดก่อนเรามาจากเมืองไทยใช่ไหมอ่ะพิษณุโลกยังไม่มีใครมาเลยฉันเป็นคนแรกในจังหวัดพิษณุโลกนะคะในพิษณุโลกที่ได้มาที่นี่โอ้ยเดี๋ยวนะขออนุญาตเสียงมันเล็กมากเลยเราเป็นคนแรกนะคะที่มาจากพิษณุโลกนี่ไหมใครเป็นเด็กพิษณุโลกมาเสียบนะเฮ้ยนี่คนเชียงใหม่ก็มาเยอะนะคนอยู่แถวนี้ก็เยอะอันนี้แล้วดูลองมองจากทั่วโลกอุ้ยที่ไหนเยอะสุดนี่อันนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยมาจากแถวพวกฝั่งยุโรปเนาะเยอะเลยแล้วตรงนี้ก็แบบอเมริกาแน่เลยเราก็มาจากแคลิฟอร์เนียนะเราเป็นคนหลายที่ไม่มีที่เสียบแล้วอันนี้ก็จะเป็นโซนเป็นโลตัสนะคะเป็นรถแข่งโอ้โหทุกคนรถคันนี้มันดูรำและก็ทันสมัยมากๆเลยนะคะจนเขามีข้อความว่า Can you believe this beautiful car was designed in 1956นี่คือรถตั้งแต่สมัย67ปีที่แล้วนะคะเขาสามารถดีไซน์ออกมาได้สวยแล้วก็ดูแบบล้ำทันสมัยมากๆเลยเนาะที่นี่นี่มีอะไรที่แบบสุดยอดจริงๆอ่ะมันไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ที่มีรถเยอะที่สุดในโลกแต่ว่ามันรวมรถที่เจ๋งๆและดีด้วยนะทุกคนทุกคนเรียกได้ว่าตาลายจริงๆอ่ะเอาจริงๆนะเขาบอกว่าถ้าเราหิวข้าวใช่ไหมเราออกไปกินข้าวแล้วก็กลับเข้ามาใหม่ได้คือตั๋วที่เขาให้มาเนี่ยสามารถอยู่ดูได้ถึง5โมงเย็นนะคะก็เป็นไงชอบกันไหมหรือว่าถ้าใครได้มีโอกาสมานะก็ถ่ายคลิปเผื่อๆแล้วก็ส่งมาให้มอสได้ดูบ้างนะเพราะว่ามอสไม่สามารถถ่ายครบทุกอันนะเขาบอกว่าที่นี่นะคะ Barber Vintage มิวเซียมเนี่ยปีนึงอย่างปีที่แล้วเนี่ยมีคนเข้ามาชมถึง 400,000 คนนะทุกคนคือเยอะมากๆถือว่าเป็นอีก bucket list นะคะสถานที่ในฝันของคนที่ชอบ4ล้อ2ล้อมากๆเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็ส่วนอื่นๆนะคะในเมืองของจอร์เจียในอาราบามามอสกินอะไรยังไงก็สามารถไปติดตามใน Instagram ใน Facebook นะคะตรงนั้นมอสก็ลงในส่วนอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็ถ้าชอบอยากจะสนับสนุนคอนเทนต์อื่นๆของมอสก็สามารถสนับสนุนซื้อเสื้อแล้วก็มีหมวกมัสลาวันอวันด้วยนะคะสามารถสแกน QR โค้ดตรงนี้หรือว่า LINE @mosalawanowan ได้นะคะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะหลายตามากบาย